สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับใหญ่ชินมัญชรถึงจำนวนพระที่มีพระอยู่ในครอบครองพระสมเด็จนะครับเกือบ2ล้านองค์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมออกคลิปกับใหญ่ชินมัญชรมีคนบอกว่าเก๊มีโรงงานบ้างแต่นี้เนี่ยคือใหญ่ชินมัญชรให้1ล้านบาทยังไงครับพี่ใหญ่ก็หาโรงงานผมไม่เจอนะครับถ้าเจอโรงงานก็ถ่ายรูปมาถ้าผมยืนหน้าโรงงานก็ยิ่งดีคุณจับเลยคือจับตัวหน้าโรงงานเลยอย่างน้อยคุณก็ได้จากผม1ล้านให้1ล้านเลยให้ล้านนึงเลยพอปีที่แล้วให้1แสนเดียวหาไม่เจอเพราะอาจจะมีแรงจูงใจคือมันแบบเฮ้ยมันไม่คุ้มมัวแต่วิ่งตามกันอยู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคือมาหาผมเนี่ยคุณจะใช้วิธีไหนผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆหาให้เจอนะครับว่าใหญ่ชินมัญชรมีโรงงานมีโรงงานปั๊มพระสมเด็จแล้วทำไมสมเด็จมันเยอะจริงหายเจอหายเจอเพราะว่าหนึ่งล้านบาทคือรับไปเลยนะครับถ้าคุณมาที่นี่คุณถ่ายรูปที่นี่ไม่ใช่นะครับโรงงานมันต้องมีเครื่องปรุงเครื่องปั๊มอะไรเงี้ยต้องมีต้องคือต้องคุณต้องเก็บรายละเอียดมาให้หมดนะครับว่าเครื่องปั๊มผมเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะมีการผสมอะไรนะครับว่ากันไปตามขั้นตอนแต่โดยรวมว่าเราใช้โปรเจกต์เหมือนแจกบุญฮัทแจกโบนัสให้ครับเพิ่มขึ้นมาให้กับเซียนที่ชอบหรือคนที่แสดงว่าเก๋เป็นหน้าโรงงานหัวเราะเราโอ้โหเวลาเราทำ YouTube ออกไปนี่โอ้โหหัวเราะมันเอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วก็เป็นปลาแค่มันปลาหน้าอะไรประมาณนั้นคือผมดูว่าผมว่าผมอ่ะมีพระเยอะมันเป็นเรื่องปกติไอ้มีพระน้อยแล้วขายไม่หมดเนี่ยมันผิดปกติมั้ยคือคนที่มีพระน้อยแล้วทำพิพิธภัณฑ์นะครับเลิกเถอะครับคุณมีพระไม่ถึงพันองค์แล้วคุณบอกว่าจะทำพิพิธภัณฑ์จะถึงร้อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาแค่นี้ก็ยังเพิ่งเป็นพันเลยสัก20เอาให้เกินก่อนเห็นบอกอยู่คนนั้นหน่อยหนึ่งคนนี้หน่อยหนึ่งผมว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยผมดูแล้วว่าไม่น่าจะเกิน10องค์คุณจะทำพิพิธภัณฑ์คุณคิดนะครับว่าคุณมีพระเท่านี้หรือเปล่าผมมีขนาดเนี้ยเหตุผลผมต้องทำเป็นแหล่งเรียนรู้ว่าหนึ่งให้คนเข้ามาดูมาชมแล้วเราก็บอกเราสร้างเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องแท้นะผมไม่ได้พูดคำนั้นออกมาเลยคือคุณมาดูว่าผมมีอะไรนะถ้าเหมือนของคุณก็แท้แน่นอนแต่ถ้าไม่เหมือนคุณจะตีผมปลอมหรือตีคุณเก๊เรื่องของคุณเพราะผมบอกว่าผมสร้างที่เก็บพระของผมที่ผมมีให้มันเป็นระบบระเบียบไม่ใช่ว่าดูที่เนี่ยดูได้มากมายมหาศาลเนี่ย คือถามว่าผมอยากเอามาไหมเนี่ยเอามาแล้วมันเป็นลักษณะเนี้ย คือคนเข้ามาดูมันก็จะมองไม่ดีครับนะถ้าที่นู่นไม่พี่เดินหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเอ้ยผมก็พยายามแล้วว่าไม่อยากออกมาแต่ว่าสูตรเรากำลังใกล้จะเสร็จเราก็ต้องรีบเอาทยอยเข้ามาถ้าเราไปเอามาเนี่ยเอา10ล้อไปเข็นก็ไม่หมดเราสู้เราทยอยวิ่งไปเที่ยว2เที่ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมันก็หมดเองครับผมนี่เบื้องต้นเนี่ยเราก็เห็นมั้ยแล้วก็ดูดิลังเต็มทุกลังนะพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จของพี่ใหญ่จะมีพระสมเด็จโชว์ประมาณ 500,000 องค์ 500,000 เป็นอย่างต่ำไอ้ที่ร้านอีกที่ร้านกว่าเนี่ยต้องเก็บไว้ที่บ้านก็คงจะย้ายไม่ไหวเพราะว่านี่ขนาดนี้เอามานี่ก็จะไม่มีที่เดินแล้วครับถ้าเอามาอีกจะจบเลยคราวนี้ได้นอนข้างนอกบ้านนั่งแล้วคราวนี้ครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวให้ทางนู้นเรียบร้อยก่อนพี่ใหญ่คิดยังไงครับไอ้พวกที่มีมากน้อยได้เยอะเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์เขาโชว์กันน่ะคือเขามีนิดเดียวเขาว่าเอ้ยน้อยมีคุณค่ามากโอ้โหมหาศาลเป็นจักรพรรดิพระนู่นนี่นั่นว่าไปนั่นคือเป็นสตอรี่ของเขาเพราะว่าหนึ่งเขาเชื่อในสิ่งที่เขามีผมก็เชื่อในสิ่งที่ผมมีเหมือนกันผมพูดเฮ้ยกูมีเยอะเว้ยผมพูดได้ไงแต่เขามีน้อยเขาก็พูดได้อ่ะเขามีราคาเขาไม่มีน้อยเขามีราคาเรามีเยอะราคาไม่มีพระผมเขาบอกว่าเอ้ยแท้มันต้องไข่เหนือจนใต้ผมก็แท้ไข่เหนือจนใต้เหมือนกันเพราะคนที่เอามามันมาสุดเลยไม่จะใต้ธรรมดาด้วยพระคนที่มาดูคลิปแล้วเช่าพระพี่ใหญ่เนี่ยเขาตัดสินใจเองพี่ใหญ่บอกเคยเชิญชวนส่วนใหญ่ก็จะมากันเองทั้งนั้นเลยแล้วเขาเอาไปเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เชื่อถือในพระที่เรามีแล้วเขาก็ไปประสบพบเจอเรื่องอะไรต่างๆก็คือหลายคนไม่ใช่ว่าผมพูดออกมาเขาโดนมาอย่างสมมติเนี่ยที่ผมล่าสุดเลยเนี่ยเอาเรื่องจริงเลยนะไม่ทั้งคันด้วยสมเด็จผงมหาราชบริจาค1ล้านเฮ้ยผมได้มาแล้ว1ล้านไม่เอาพระเลยได้องค์นั้นองค์เดียวรอดแล้วผมก็ทำเฟซบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีผู้ใจบุญ1ล้านบาทผมได้มาแล้วมาออกมาออกได้ไหมก็คุยกันแล้วครับผมไม่ออกสื่อเสียดายแต่ว่าผมไลฟ์สดไปแล้วว่าผมได้ล้านหนึ่งกับคนคนนี้ที่ช่วยมาครับก็คือเขาบอกว่ามีทีมเทสผมไม่รู้แต่เขาพูดมาก็คือว่าเขาโดนเหวี่ยงออกจากรถก็ผ
มก็ไม่รู้อ่ะจริงเท็จไม่รู้เขาโดนเบียดออกจากรถเหมือนอะไรจับเบียดออกมาใช่เขารอดด้วยพระผงมหาราชของเราแล้วก็บอกแหมดีใจที่มีประสบการณ์แล้วนะได้คุยได้คือ1เรามีหลักฐานที่ชัดเจนว่า1ล้านบาทครับเขาให้เราเลยนะให้เราฟรีๆให้ร่วมทําบุญกับเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอาพระองค์ไหนล่ะเขาบอกไม่เอาองค์ที่ดีที่สุดแล้วนะเราที่เราคุยเลยผมมหาราชเขาได้ไปองค์อะไรองค์นั้นเขาเขาชอบครั้งแรก 5,000 ก็คือขอเอาไปใช้ชอบมีสีเยอะดีคือเขาไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าเขาอายุ60กว่าเกือบ70แล้วเขายังไม่เคยเห็นสมเด็จแล้วครั้งแท้ๆรู้แต่ว่าเขาว่าแบบนี้แบบนี้แต่ทีนี้เขาก็เลยติดต่อมาให้เราส่งไปให้ที่บริษัทแล้วก็ส่งไปแล้วก็ปรากฏว่ามีประสบการณ์แล้วก็ดังเลยผมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมจะทำโปรเจกต์ผงมหาราชหลากพิมพ์คือ9พิมพ์10พิมพ์จริงแล้วมี10กว่าพิมพ์แล้วแหละผงมหาราชมี10กว่าพิมพ์นะครับคือจะทยอยทำไปให้ทุกคนก็พยายามให้คนได้ดูว่าพิมพ์นี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมต้องขายคุณต่อให้ผมขายก็ไม่ผิดเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับคือใครเช่าผมก็ยินดีให้เช่าในราคาที่จับต้องได้ใครจะมีพิพิธภัณฑ์ค้านะครับดูตัวอย่างไว้นะครับต้องมีขนาดนี้ครับถึงจะเปิดได้นะครับคุณมีไม่กี่องค์คุณก็โชว์คุณได้เหมือนกันบางทีแบบโอ้ที่ใหญ่มากแต่พระมีนิดเดียวเออคือผมมองว่าตู้ใหญ่ไปตู้ใหญ่ไปตู้ใหญ่พระนิดเดียวพอผมตู้ใหญ่นี่ยกไปขึ้นนะนี่ยกไปขึ้นนะเห็นอย่างเงี้ยยกไม่ขึ้นนะครับยกไม่ขึ้นพอดียกไม่ขึ้นแน่นอน2คนก็ยกไม่ขึ้นนี่นะครับก็เอามาให้ดูก็เดี๋ยวก็เดือนหน้าเนี่ยเราก็จะประมาณกลางเดือนเนี่ยแล้วก็คงจะเอาออกแล้วนะครับเพราะจะย้ายตู้เข้าไปที่สูตรใหม่ครับเพราะต้องเอารถ6ล้อมาใส่พระที่นี่มีหลากหลายมีวาตชัยนะครับ 500,000 องค์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง 500,000 องค์นี้ก็มีสายวังก็มีจะมีส่วนน้อยนะครับมีส่วนน้อยสายวังมีน้อยมีน้อยมีน้อยเพราะว่าโดนสอยไปเยอะโดนสอยก่อนไปออกคือตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นเขาชอบอย่างนั้นไงแล้วก็โอเคเราบอกเอ้ยเราไม่เป็นเราไม่ความรู้แล้วก็ให้เขาไปในราคาที่แบบว่าไม่สูงก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเขาก็เอาไปโชว์ไปอวดโชว์ตามโรงแรมก็โอเคนะคือเราไว้เราก็โหไม่มีที่ไว้หรอกมันเยอะครับผมนอกจากพระสมเด็จแล้วใหญ่ก็มีพระกุมไม่น้อยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกก็คือเดี๋ยวจะมีหลวงพ่อแก้วที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยหลวงพ่อแก้วทำไมมีแคสไซคือแล้วแต่คนจะศึกษานะครับก็คือหลวงพ่อแก้วนี่มีหลายยุคหลายต้นกลางปลายผมก็รู้อยู่แล้วพี่ใหญ่ทำไมต้องซื้อกล้องถามว่าทำไมต้องซื้อกล้องกล้องเพราะว่าสองคือนะเอาเข้านะผมเริ่มเล่นกล้องครั้งแรก 1,000X นะครับซื้อมาในราคาที่ไม่ค่อยสูงนะครับด้วยว่าพระเรามีปริมาณมากมันขึ้นกล้องขึ้นจอโทรทัศน์ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าอยากจะได้กล้องที่ดีมันดีกว่าที่เราหยิบพระเนี่ยผมมีพระมหาศาลแต่ผมเอาไปเช็คเนี่ยคิดองค์ละ200เนี่ยสมมตินะองค์ละ100แล้วกันองค์ละ100เนี่ยล้านองค์เงินเท่าไหร่ครับถ้าผมอยากจะส่องถ้าใหญ่จะไปเช็คพระ1องค์ละ100เดียวพอเราสู้เราฟักกระเป๋า 10,000-20,000 เนี่ยซื้อกล้องมาเพื่อเอามาดูเอาให้มันขาดไปเลยดีกว่าอย่างนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าถามว่ามันดีไหมกล้องเนี่ยมันบอกอะไรเรามันก็ยังดีกว่าที่แบบว่าเราเอาไปเช็คแล้วฟังเขาพูดมาแต่เรากลับมาบ้านเราไม่มีกล้องแล้วเราจะพูดอะไรต่อเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีกล้องเขาพูดมาเราทดสอบแล้วโอเคเราก็มาดูของเราเป็นยังไงเรามาดูของเราปุ๊บเฮ้ยเราไม่ต้องเสียมันเราไม่ต้องเสียองค์สมมติองค์ร้อยเนี่ยเฮ้ยเอาองค์ร้อยเนี่ยมาจ่ายเป็นค่าไฟเลยจ่ายองค์ละร้อยเนี่ยเราเสียตอนแรกเพื่อไปรู้ว่าเขาส่องยังไงคือเหมือนว่าเราไปหาความรู้แหละนะเมื่อเราได้ความรู้ตรงนี้มาปุ๊บถ้าเราไม่มีกล้องก็มีความหมายสู้เราสั่งกล้องมาเลยนะครับจะเป็นพันอะไรก็แต่ของผมก็คือ1,600ครับปรับได้ถึง 2,000 ปรับได้ถึง 2,000 ก็ถามว่าดีไหมดีครับดีกว่าเอาไปเช็คมันเอาเงินไปโยนตุ๊บโยนตุ๊บไม่ต้องมาผมไปพกไป10องค์เงินเท่าไหร่พันแล้วถ้าองค์ละร้อยนะแต่ถ้าเกิดผมเอาไป100องค์อ่ะโอ้โหเงินมากขึ้นอีกครับคือยอมเฮ้ยซื้อตัดสินใจซื้อมาดีกว่านะครับใครที่คิดน้อยคิดมากคิดอะไรคือเลิกความคิดอย่าให้โอกาสเสียซื้อเถอะครับมันไม่แพงก็ซื้อไปเถอะใช่ไหมดีกว่าที่ว่าคุณไปฟังเขาว่าคือตอนแรกเนี่ยคุณไปเรียนรู้จากเอาแบบให้แม่นวิธีการการเทคกล้องการปรับกล้องอะไรก็คือไปศึกษาก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนขายกล้องเขาพยายามสอนเขาจะบอกเขาให้เทคนิคในการดูกล้องขยับกล้องแล้วการขยับกล้องแล้วนะครับแล้วก็คือคุณก็ดูคลิปของคนที่ใช้กล้องว่าอธิบายยังไงหลักการไอคลิปแบบว่าแบบนี้ซื้อแบบนี้ซื้อเนี่ยคุณมองเห็นพี่ใหญ่เคยดูว่ามันพอเอามาจริงเขาทำอะไรไม่ได้เลยงงครับ
ไอ้ที่เขาบอกว่าแบบนี้ผมซื้อนะพิมพ์แบบนี้แบบที่ใช้ไหมที่ใช้ไม้จิ้มฟันตรงโน้นตรงเนี้ยเห็นไรไม่ก็เขาก็ชี้แบบที่เขามีอย่างผมก็ชี้เออนี่ไม่รู้อะไรโอ้ชี้ตำหนิโอ้โหผมก็จิ้มได้เนี่ยโอ้ตำหนิมีล็อกเขาพระเนี่ยไม่มีตำหนิหรอกเชื่อผมนี่ครับคือต้องดูขนาดนี้เนี่ยมันอย่างเงี้ยน่าดูกว่าการดูพระเนี่ยดูโอ้โหดูเงี้ยดูสบายตาพระด้วยดูสบายตาด้วยจบสวยไม่ต้องอะไรเลยโอ้ยตำหนิเลยโอ้ยดำแดงเขียวฟ้าเท้าน้ำเงินขาเพียบมีเยอะก็บอกว่าเวอร์อ้าวแล้วใครใส่ลงไปในบาร์ในไทยเลยผมก็ไม่ได้ใส่ผมจะรู้ไหมเนี่ยครับนะไอ้พวกนี้ก็เทน้ำยาได้หมดเลยเทน้ำยาได้หมดเลยเทหมดเลยเพราะผมทดสอบหมดแล้วเนี่ยนะครับคือการมีกล้อง 2000X มันจะได้เปรียบได้เปรียบคือทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยคนเล่นอย่างน้อยก็เซฟตังค์เราได้เยอะนะครับยอมตัดสินใจซื้อถ้าวันนี้ดีกว่าคุณเอาไปดูทุกวันเอาทั้งวันเอาวัน10 องค์เท่าไหร่ทั้งเดือนนะบานจะไทยเลยซื้อเถอะครับคนที่มีพระเยอะๆคนที่มีพระเยอะๆระดับ1,000องค์ใช่แสนองค์ก็ต้องมีไว้นะครับมีต่อให้มีเป็น10องค์ก็ต้องนั่งซื้อไว้ดีกว่านั่งทรงอะไรก็ไม่รู้นะหาจิ้งหรีดหรือเปล่าเนาะไม่เจอหรอกไอ้นี่หาหมดนะนี่คือกล้องยิ่งขยายขนาดใหญ่ขึ้นมันก็ดีขึ้นคือ1สายตาคุณไม่เสียละนะแล้วคุณไม่ต้องเครียดด้วยเออพอดีหาอะไรวะอะไรเงี้ยสายตาไม่เสียไม่เครียดจะหาอะไรอ่ะขยับเลยนี่นั่งเถียงกันได้เป็น100คนถ้ามีห้องโถใหญ่เห็นได้เป็น 4-500 ตาครับเดี๋ยวที่นู่นน่ะติดจอเพียบให้ดูกันหลากหลายเออติดที่นู่นติดจอเพียบแล้วจะนัดคนมาดูพาทีนึง200องค์200คนง่ายเรารับทุกคนที่อยากศึกษาเรื่องพระบอกสอนคือถ้าที่นู่นนะถ้าสอบเสร็จพี่ใหญ่จะให้ส่งฟรีเลยส่งฟรีเลยครับไม่เก็ตตังค์เฮ้ยเพราะผมไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้ผมทำอะไรแล้วว่าคนที่มาหาผมสบายใจก็โอเคหลังจากวันที่18เมษายนคุณมาส่องฟรีที่นี่เลยครับมาที่เดียวเลยนะครับแพรเอาคนผ้ามานั่งคุณนั่งส่องได้ทั้งวันโอ้โหไม่ต้องกลัวมีข้าวกินนะแต่ห้องน้ำ3บาท เต็มที่เลยครับโครงการแจกผ้าแสนละแสนองค์เมื่อกี้นี่นะคุณตามหานั่นน่ะให้เจอนะครับตั้งแต่นี้ถึงเมษายนให้ยันสิ้นปีเลยแต่ระหว่างนี้คุณถ้าอยากจะมีรางวัลปลอบใจคุณไปเข้าแถวต่อรับพระ 100,000 องค์เบื้องต้นไปรอเข้าแถวก่อน18เมษายน18เมษายนคือเอาพระฟรีถ้าพระทำไม่ได้ปุ๊บไม่เจอแล้วทิพย์เอาไปรับพระฟรี1องค์เป็นของขวัญปลอบใจสำหรับปีใหญ่คือพี่ใหญ่ทำไมทุกวันนี้มีคนสวดเยอะมั้ยไม่มีแล้วครับเบาบางแล้วนะครับก็จะมีจะไอ้ประเภทคล้ายๆเหมือนไอ้พวกโรคจิตจะบอกโรคจิตกันได้มันผมมองว่าความคิดเขาไม่น่าจะถึงนะคือเขาคิดอะไรก็ไม่รู้ผมว่าเอาเวลาที่ไปคิดมาดูตัวเองดีกว่าว่าตัวเองทำอะไรอยู่ดีกว่าบอกคนนั้นคนนี้นี่ไม่ดีมันไม่เมื่อคนมันพวกนี้มันเหมือนดาบสองคมนะครับอย่างผมไม่เคยบอกเอ้ยมึงเก๊แท้ผมไม่เคยพูดคือเราจะบอกว่าไม่ชอบเขาก็อย่าไปยุ่งเขาไม่ชอบเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งเขาจบเช่นเดียวกับถ้าไม่ชอบพี่ใหญ่ไม่ชอบช่องผมก็ไปดูช่องอื่นไปดูช่องอื่นเดี๋ยวนี้กลับง่ายด้วยมือโอ้โหไปเฮ้ยไม่ชอบคนนี้ไปดูคนนี้แน่ไม่ชอบดูพระคนทำยูทูบไปเยอะไปดูถ้าไม่ชอบดูพระก็ไปชอบดูถ้าจะได้ความตื่นเต้นต้องเปิดช่องผมเออใหญ่ชินมาชนโอ้โหตื่นเต้นทั้งวันมีเรื่องอะไรที่แปลกใหม่ทุกวันโอ้โหบอกว่าปีใหม่ปีนี้มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับวันงานผมก็มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเจอกันว่าอะไรเซอร์ไพรส์พระที่ไลฟ์ไว้ทั้งหมดที่ทำคลิปไว้ทั้งหมดนะครับไปรวมอยู่นู่นหมดเลยไปอยู่รวมแจกอยู่หมดเลยแสนถ้าคุณขายพันหนึ่งเนี่ยมีคนรับซื้อก็ครั้งที่แล้วองค์ละพันหน้าข้างหน้าวัดหน้าโบสถ์คุณมา10คนได้พระ10องค์ได้แล้วเหมือนหนึ่งถือถ้าคุณคิดว่าพระที่ใหญ่แจกเก๊ไม่ต้องมาคือได้แล้วไปแล้วก็คิดว่าเก๊ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียเวลามันเปลืองค่าน้ำมันไม่ต้องมาเลยวิ่งไกลโอ้โหเสียทั้งเวลาเสียน้ำมันโอ้โหอะไรอย่างอย่ามาเลยนะแต่ถ้าใครมั่นใจสุขภาพมาแจกด้วยแล้วกรณีที่ให้ส่งทางบ้านไม่ส่งทางประเทศเขาไม่หมดเลยโอ้ถ้าทุกคนไม่มาก็เราก็ส่งตายเลยนะถามว่าคุ้มไหมไม่งั้นก็คิดค่าขนส่งอย่างบอกคืออันไหนที่ควรได้คุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้ถ้าคุณตั้งใจอยากจะได้จริงคุณต้องมาครับเพราะว่างานนี้เราแจกพระไม่เหมือนใครนะครับพระที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับผมมาได้เลยมาได้เลยเราได้นำมาวันนั้นผมเห็นขี้เมามาขอรับพระอ๋อก็เขาออกไปรูปขอแลกเป็นตังค์ได้ค่าเหล้าแล้วได้ค่าเหล้าสบายคือเห็นที่เก่งก็ตาเลยนะครับอันนั้นคุณก็มาได้ไหมคือเราบอกแจกฟรีไงคือเราชัดเจนแล้วล่ะทีเนี้ยคนที่จะมาชัดเจนหรือเปล่าถ้าแน่จริงมาคนมาไอคนที่ว่าเก๋นะครับคุณถือป้ายมาเลยมาหน้างานเลยอะไรก็ว่าไปคือ
คุณคิดว่าพระถือป้ายโชว์พนักงานเลยใหญ่พระใหญ่เจ๊ผมเนี่ยทำใครไม่จะไม่มีใครทำอะไรคุณเลยนะครับผมจะไม่ยุ่งด้วยเลยคือคุณมาบอกมาพระเจ๊พระเจ๊ผมอยากคิดจังเลยคือจะได้พิสูจน์ตัวตนกันนะครับว่าการแสดงตัวตนเนี่ยคือแสดงให้ชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะคืออย่าไปเพ้นแบบหลังม่านไม่เอานะครับเปิดตัวไปครับคือการเล่นพระเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่มีความสุขถ้าเล่นพระแล้วคือคุณเล่นตามแนวของคุณเนี่ยคุณมีความสุขแน่ครับใช่ครับถ้าคุณไปตามแนวของคนอื่นไม่มีความสุขครับคุณจะลงทางเองคือคุณเล่นแต่งแนวทางของคุณอ่ะคุณชอบอันไหนคุณเล่นไปเลยชอบผมก็คุณก็มาได้แต่ถ้าแบบว่าชอบสายนู้นสายนี้ก็ไปทางนู้นคือไม่ต้องเสียเวลาไงการเล่นพระสมเด็จมีเป็น10สายนะครับครับแล้วก็มีเป็น100กลุ่มมั้ยโอ้โหมากคือตามกันไม่ไหวหรอกผมพยายามนําเสนอทุกกลุ่มนะครับเพื่อให้คนเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มเป็นไงใหญ่ชิ้นมันชอนคือรางพระใหญ่ๆเนี่ยผมจะพยายามเปิดให้ดูว่าครับว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วมีจริงไหมมีจริงไหมผมไม่ได้ทำให้คุณเชื่อพี่ใหญ่ไม่ได้พูดน้ำนมให้คุณเชื่อครับทำให้ดูว่าพี่ใหญ่มีแบบนี้เล่นแบบนี้ใช่แต่ที่เหนือท้ายสุดแล้วคุณไปหาถ่ายรูปมาให้ได้ว่าใหญ่ชินแมนชอนมีโรงงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหายเจ็บรับไป1ล้านบาทสดๆสดๆเลยครับเดี๋ยวพอรับ1ล้านบาทนี้จะทำคลิปได้ด้วยผมจะทำคลิปถ้าใหญ่ชินแมนชอนมีผมจะทำคลิปให้ดูว่าไปเยี่ยมชมโรงงานใหญ่ชินบัญชรมีคนบอกว่าน่าจะพาไปชมโรงงานตรงงานผมบอกมึงให้แผนที่กูหน่อยวะผมก็อยากผมแบบถ้าอยากโรงงานเดี๋ยวดูวันที่18ดีกว่า18ในโรงงานของแม่มาเลิกเลย18นะรอพอเฝ้าดีนะรอพอผมเป็นไดโนเสาร์ตัวมันเลิกเลยก็1ล้านบาทนะครับสำหรับคนที่จะหาว่าพี่ใหญ่มีโรงงานแล้วถ้าคุณไม่เจอได้รางวัลตอบใจพระสมเด็จ1องค์1องค์ครับ18เมษายน18เมษายนคุณขายหน้างานได้ 1,000 แน่นอนรอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าพระใหญ่กินบันทอนเก๊คลิปของไอ้ช่องผมทําภาพไม่ดีคุณหมุนไปเปลี่ยนไปดูช่องอื่นเลยแล้วก็ไปลองไปเช่าทางอื่นดูเช่าให้เต็มที่นะครับไปเช่าของเขามาแล้วก็มาเปรียบเทียบผมก็ได้ไม่เป็นไรคุณไปเช่าพระที่มีใบรับรองเลยแล้วกันเพื่อความสบายใจใช่ที่นี่ไม่มีใบรับรองให้มีแต่คําพูดว่าเนี่ยผมมีแบบเนี้ยคุณเชื่อผมมั้ยจบคือที่นี่ไม่มีใบรับรองให้นะครับเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อใช่แต่มีการทดสอบคุณจะทดสอบแบบไหนก็ได้เราได้หมดทุกรูปแบบชัดเจนก็ทดสอบได้นี่นะครับ1ล้านบาทใหญ่ยืนยันคุณถ้าใหญ่ไม่จ่ายนะครับคุณเอาคลิปตัวนี้ไปยืนยันครับผมจะมาตามผมจะช่วยตามเงินให้ด้วยครับไอ้ที่1ล้าน1ล้านบาทเนี่ยใหญ่ยืนยันพูดจริงป่าวอ่ะโอ้ยผมไม่ใช่ของเล่นเราไม่ใช่เด็กเออนะโตกันแล้วนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ